มาดูคู่เอกนำรายการครับวันนี้มวยมันวันศุกร์เอาแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมเพชรเจ้าพญาสจเปี้ยนไทยวันนี้เจอใครครับเจอกับคุณสยามเราเคยชกกับเขาไหมไม่เคยไม่เคยชกวันนี้พิกัดเท่าไหร่117ครับอ๋อว่าวานเนี่ยผ่านยังทำหนักผ่านครับผ่านเรียบร้อยเวทนี้เคยชกยังยังไอ้เคยอยู่ครับเคยอยู่ครับแต่ว่าเวทนี้คือมันใหญ่ไปหรือมันพอดีหรือมันเล็กไปหรือว่ายังไงใหญ่ไปหน่อยครับใหญ่ไปหน่อยละก่อนหน้านี้เราชกพิกัดเท่าไหร่115ครับ115วันนี้100เท่าไหร่117ครับ116 117 17ครับเสร็จขึ้นรายการไป116เขาขึ้นเป็น117ครับ117ใช่ไหมเราซ้อมอยู่ที่ค่ายเสียงนั้นนะครับติดกันตันเองนะครับซ้อมมากี่วันนะซ้อมมารวมๆเดือนนึงครับรวมๆเดือนเราเป็นมวยสไตล์ไงฝีมือครับคุณตัวยามนี่น่าจะเขาน่าจะยาวกว่าเรานะครับเขาเป็นมวยเข่าใช่ไหมครับผมเราเจอมวยอย่างนี้เราต้องแก้ด้วยวิธียังไงก็ต่อไปเลยครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เทรนเนอร์ที่มุมนะค่อยวางแผนไปทีละยกแต่ยกเรื่องไงครับผมแต่เราสูงเท่าไหร่ครับ273ครับน้ำหนักของเราปล่อยเท่าไหร่56ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละ17ครับผลงานเราเป็นไงบ้างหลังๆ3ไฟหลังเป็นไงบ้าง3ไฟหลังครับชนะกี่ไฟชนะ2ครับชนะ2แพ้1นะทางศิษย์ลงมาบ่อยแล้วมั้งบ่อยครับนี่ชกมวยรวมถึง100มั้ยครับประมาณเกือบๆอ่ะนะครับเราเป็นคนจากจังหวัดชัยนาทครับร่างกายเป็นไงบ้างวันนี้ 100% ปึ๊กบอกไว้แต่ครับคุณตามซ้อมมาที่กับสิงห์กำนันเองก็มีครับสิงห์กำมายโอ้ฉะนั้นเรื่องร่างกายวันนี้ไม่หมดแน่นอนครับอ่ะลูกหลานฝากเชียร์กันหน่อยสวัสดีครับพี่น้องชาวชัยนาทฝากเชียร์พี่ชัยพญาด้วยนะครับผมขอให้ทําให้เต็มที่ครับโอเคสวัสดีครับผมคุณสยามไฟเตอร์ไม่ไทยครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาประมาณ3อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่สธนิกรครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครเขาอยู่ที่เดิมเราแล้วไฟนี้มีใครไปเป็นคู่ป้องซ้อมบ้างครับก็มีพี่วิทย์ที่ค่ายครับพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุ17ปีเราสูงเท่าไหร่ครับ177ครับน้ำหนักปล่อยๆ60โลครับเรามวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรเจ้าพญาครับเคยต่อยกันมั้ยไม่เคยครับไอ้นี่คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้สื่อสารเกมกับต่อยเขามายังครับดูมาบ้างเขาเป็นมวยสไตล์ไม่เคยมีครับแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเราวางเกมวางแผนดีก็เดินถึงตัวครับก็ตามสไตล์เรานะครับผมล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่รังสิตก็คือที่นี่วันนั้นต่อยกับคุณจึกครับเป็นยังไงชนะคะแนนครับชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวทเท่าไหร่115ครับ115วันนี้มันต่อย100 117ครับ117เลยถ้าเกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็น่าจะพอดีครับมาสบายเลยร่างกายไฟที่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละ 100% ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับค่ายไฟเลือกคุมมากี่กิโลครับ7โลครับเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ50,000เราคนจังหวัดสกลนครนะฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับทำเต็มที่แน่นอนครับวันนี้ขอเราโชคดีนะขอบมากครับ